สวัสดีครับผมนายอนุภาคดิเสียนะครับหรือว่าสจน้อยนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงไฮ้นะครับอำเภอเมฆสายเขต3นะครับกะวันนี้นะครับปามาเอลนะครับมาดูสูตรการเรียนรู้ปูดอกถ้ำหลวงนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่นี่นะครับพร้อมกับครูเจ้าขออนุญาตแนะนำตัวนะคะครูแอลแพลวพันธ์เจ้าจากโรงเรียนเทศบาล2วัดประยางเจ้าก็ศูนย์ตรงนี้นะครับศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่69นะครับบ้านนาปงนะครับหมู่ที่8ตำบลลุงผาอำเภอเมืองสายจังหวัดเชียงรายนะครับก็แนวความคิดนี่เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับที่ไปเห็นปูดอกคอแดงนะครับซึ่งเป็นปูสัตว์พันธุ์หายากนะครับไปหันตีร้านกุ้งเต้นแล้วกลับไปหันตีในขุนน้ำนางนอนนะครับต่อห้องว่าปลาพลุนะครับมันจะอยู่ดีขุนน้ำนางนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ปลาที่เป็นปูพันหายากปูเอวเนาะเจ้าปูพันหายากตีพบเจอตีไหนบ่ค่อยได้เจ้ามันมีตีเดียวในประเทศไทยก็คือตีขุนน้ำนางนอนเจ้าหรือว่าแถวเทือกเขาดอยนางนอนนี่แหละนะครับเนาะก็มันจะมีตีแถวบ้านจ้องนะครับเจ้านำจำจะอยู่ในเขตปงผาของเราปงผาเนาะครับบางก้อนก็จะมีปงงามแถวทําปงทําป่านะครับอ๋อเจ้าที่ตอนนั้นมีนักอยู่ครับตอนหลังก็ลิงอ่ะมันเป็นอาหารของลิงเนาะลิงมาใส่กินมันก็ใครหายไปนะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่แถวขุนน้ำนางนอนนะครับอยู่นาปงนะครับเจ้ามันอยู่ในห้วยน่ะมันอยู่ในห้วยแล้วเจ้าแหละครับมันบ่อยู่ในนานะครับเจ้าก็เลยห้องก็เป็นปูห้วยนะครับชาวบ้านเฮาห้องกับปูดอกนะครับก่อนเพิ่นเอามาอันแป้งปูดอกแป้งปูอย่างเค็มอ่ะอ๋ออันนี้เปียกเป็นแป้งปูดองเค็มนะคะเจ้าดองเค็มนะครับมันจะมีรสชาติที่อร่อยละเหี่ยวนะครับแล้วก็ล้ําแล้วก็ที่นี่มันเหมือนเข้ามันเริ่มสูญหายแล้วจากแล้วครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะอนุรักษ์รักษาพันธุ์อันนี้ไว้นะครับด้วยการที่นำปูพันธุ์ไม่พันธุ์เนี่ยเจ้านะครับเอามาขยายพันธุ์นะครับตอนนี้เฮามีอยู่ประมาณสัก400กว่าตัวนะครับประมาณ200กูนะครับนี่มีละถ้าสมมติว่าเฮาผสมพันธุ์มันสําเร็จนะครับคือมันผสมพันธุ์ธรรมชาตินะครับมันใช้เวลาในการผสมพันธุ์นานนะครับเป็นวันนะครับอันนี้ผสมพันธุ์กันแล้ว4-5กูเจ้าครับคาดว่าสัก 2-3 เดือนนี่เฮาได้ลูกปูจํานวนมหาศาลแล้วก็ตอนนี้เฮาก็ดําเนินการนะครับปล่อยคืนธรรมชาติไปบอกนะครับเอาไปเป็นเชิงพาณิชย์ผ่องเนาะแล้วก็เอาคือพี่น้องชาวบ้านได้เลี้ยงแล้วก็เพื่อถึงเพื่อให้เพิ่นได้มีรายได้เสริมด้วยเจ้าเนาะช่วงโควิดเนี่ยครับเจ้าลักษณะสำคัญของปูชนิดนี้นะครับมันจะมีความกระดองมันจะแข็งนะครับอันขรุขระแข็งกว่าปูน้ำหลายเต่านะครับแล้วก็มีลักษณะสวยงามนะครับโดยเฉพาะที่ตรงข้อต่อหรือว่าตรงนี้นะครับมันจะมีสีแดงนะครับตรงกล้ามมันก็จะครับใช่ครับข้อต่อตรงนี้ครับมันจะมีสีแดงทุกจุดนะครับเวลามันกางออกมามันก็จะมีสีแดงนะครับหรือว่าบางงั้นก็ถ้ามันอยู่ในน้ำที่สะอาดมันก็จะสวยงามนะครับมันจะอยู่ส่วนมากจะอยู่ในน้ำในห้วยน้ำในใสสะอาดมาอยู่ในคีเปอร์นะครับกะวันนี้เขานำมาเลี้ยงลองทดลองหลายๆตีนะครับในบ่อดินบ่อสังกะสีนะครับบ่อเปลหรือแม้แต่ทำคอนโดไม้ไผ่ขึ้นอยู่นะครับเนาะก็หลายๆอย่างศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับก็ยังใช้เวลาในการเรียนรู้อีกสักปีนึงนะครับแล้วพบได้จะไปศึกษาได้ที่ไหนครับตอนนี้ที่เห็นแล้วก็ที่ปูหนีไปอยู่เลยคือป่าพลุที่ขุนน้ำน้องๆครับป่าพลุนะครับกลางวันเนี่ยมันจะลบอยู่ในป่านะครับปลาพลุขุนน้ำนางนอนนะครับแล้วกลางคืนมันก็จะออกมาหาเหยื่ออาหารกินแล้วก็มาผสมพันธุ์มันจะมาผสมพันธุ์กันช่วงฤดูฝนนี่ครับเจ้าดูลักษณะแล้วปูชนิดนี้ค่อนข้างดุร้ายมันสัญชาตญาณของปูห้วยนะครับถ้ามันแข็งแกร่งมันก็อยู่ธรรมชาติยากเจ้าอนาคตทางเศรษฐกิจของปูชนิดนี้ครับอนาคตเรื่องของปูชนิดนี้เมื่อเขาทำการขยายพันธุ์สำเร็จนะครับถ้าก็จะคือชาวบ้านในส่วนของเขาในท้องถิ่นในการเลี้ยงแล้วก็ที่นี่เขาจะเป็นปูที่สวยงามนะครับปีหน้าเนี่ยเขาจะจัดแข่งขันปูดอกที่สวยงาม
นะครับซึ่งอาจจะสร้างรายได้ปูหนึ่งตัวหนึ่งอาจจะมีราคาหลายหมื่นบาทนะครับและก็ที่สำคัญสุดมันทราบข่าวว่าอบจ.เชียงรายเนี่ยเพื่อจะมาจัดงานมหกรรมไม้ดอกถ้ำหลวงนะครับประมาณสิ้นปีนะฮะโควิดมันซานะเจ้าแล้วเขาจะเอางานปูเขาเลยไปโชว์ที่นั่นที่จังหวัดเลยฮู้ว่าและก็เขาจะได้ส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านมีอาชีพในการเลี้ยงปูนะครับและมันคือไข่ไปทำลายวงจรมันเนาะเขาจะอนุรักษ์รักษาไว้นะครับเป็นปูของเจ้าแม่น้องเขาแล้วได้นะครับสวยงามครับเดี๋ยวสักกำเนาะคุณเอ๋เนาะเราจะพาไปดูแหล่งกำเนิดต้นกำเนิดแหล่งที่อาศัยของปูชนิดนี้นะครับดอกกระแดงนะครับปลาพลุขุนน้ำนางนอนครับมันจะอยู่รวมกลุ่มกันเยอะมากมีจำนวนมหาศาลนะครับอยู่ที่อื่นมันอาจจะปลอดภัยเนาะอยู่ในเขตอุทยานอาจจะปลอดภัยสุดสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนแสนน่านนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการนะคะวันนี้เราจะพานักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของปูดอกข้อแดงณสถานที่ตรงนี้เลยค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าผู้ปูดอกข้อแดงขุนน้ำมรกตนะคะเชิญตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันครูแอลแพรพันธ์นะคะซึ่งจะพาทุกท่านมาพบกับน้องแขกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการนะคะวันนี้เราจะพามาชมวิถีชีวิตของปูดอกข้อแดงนะคะแล้วก็มาพามาชมรูค่ะค่ะซึ่งเราสังเกตไว้เมื่อกี้นะคะบริเวณจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีรูของปูดอกข้อแดงเยอะมากใช่ค่ะทำไมบริเวณตรงนี้ถึงมีเยอะคะอ๋อเพราะตรงนี้จะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเขาเรียกว่าเป็นป่าพุน้ำจืดนะคะสังเกตนะคะลักษณะของปูเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฤดูผสมพันธุ์นะคะก็จะออกมาให้เห็นทั่วไปแต่จะมีเยอะที่สุดณจุดนี้จุดเดียวแล้วเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะที่เราค้นพบค่ะแล้วเป็นปูเฉพาะถิ่นด้วยค่ะไปดูที่โดดเด่นลักษณะเฉพาะของปูดอกข้อแดงนะคะตัวโตเต็มที่ของปูดอกข้อแดงเนี่ยจะเป็นตัวผู้ลักษณะก้ามหรือว่าลำตัวจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียนะคะแล้วจะเป็นปูที่สวยงามมากก็คือบริเวณตรงข้อของปูต่างๆเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัวโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ซมแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าลักษณะเฉพาะคือปูจะออกมาหากินช่วงเวลากลางคืนหรือหลังฝนตกใหม่ๆตอนนี้คือสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นป่าพุของขุนน้ำนางนอนนะคะก็จะรูปูจะเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะไปตามติดชีวิตปูเรื่อยๆนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะหากว่าทุกท่านใดนะคะอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปูดอกข้อแดงหรือว่าอยากเห็นตัวจริงๆนะคะสามารถมาชมแล้วก็มาดูกันได้นะคะที่อุทยานแห่งนี้นะคะขุนน้ำนางนอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าหรือว่าเราต้องคอยติดตามว่าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ครูแอ๋วแพรพันธ์และแขกค่ะค่ะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ